ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมอัพพัชราพันธ์ประจวบลาภผมโบกัสธีรธันขจรชัยเดชาวัฒน์ครับกับรายการไร้สาระวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของความเจ็บป่วยมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าคือล่าสุดเนี่ยเหมือนแบบเป็นคนแถวๆบ้านคนในซอยบ้านเนี่ยเขาก็เหมือนแบบเจ็บป่วยขึ้นมาตอนกลางคืนและเขาก็เข้าโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาเจ็บป่วยเราเป็นคนชอบยุ่งคนข้างๆบ้านอยู่แล้วแหมนี่ก็ยกตัวอย่างในการสมมติยกตัวอย่างจริงๆก็นั่นแหละแล้วทีนี้เขาก็เหมือนแบบว่าโดนปฏิเสธการแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะการช่วยเหลือการรักษาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็เลยคิดว่าทีนี้เราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับตัวเราจะทำยังไงซึ่งเราอ่ะก็เอามาพูดกับอาร์มแล้วอาร์มบอกว่ามันมีเรื่องของสิทธิ์ในการคุ้มครองตรงนี้อยู่ด้วยถูกต้องครับเพราะในประเทศไทยนะครับก็มีเรื่องของการสิทธิ์รักษาในสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่นะครับซึ่งเขากำหนดไว้เลยนะครับว่าภายใน72ชั่วโมงเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่เจ็บไข้ได้ป่วยในสภาวะฉุกเฉินเนี่ยไม่ว่าจะเข้าโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนคุณจะต้องได้รับการรักษาภายใน72ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะไปเรียกเก็บจากกองทุนที่รัฐกำหนดไว้ว่าจะต้องไปเรียกเก็บจากกองทุนนี้หรือในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า UCEP เนาะ UCEP ซึ่งเป็นการรักษาในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกคนสามารถเข้าไปได้เลยป่ะหรือว่ามีแบบเงื่อนไขหรืออย่างเงี้ยเงื่อนไขหลักๆก็มีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือต้องเป็นคนไทยพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในประเทศไทย คุณจะไปใช้สิทธิ์นี้ได้ต่างประเทศไม่ได้นะครับ อย่างที่2นะครับก็คือมีสิทธิ์เรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉิน มันคืออะไรฉุกเฉินเราจะบอกว่าอะไรแบบไหนฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินนะครับมีอยู่6ข้อด้วยกันนะครับที่มีการประเมินนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของการจะต้องหมดสตินะครับไม่รู้สึกตัวนะครับแล้วก็ไม่หายใจอันนี้ฉุกเฉินแน่ไม่หายใจยังไงก็ฉุกเฉินถ้าหมอที่ไหนบอกว่าไม่หายใจอ๋อยังปกตินะครับอันนี้ไม่ได้นะครับมันคือฉุกเฉินนะครับอย่างที่สองนะครับมีภาวะหายใจเร็วนะครับหอบเหนื่อยรุนแรงนะครับหายใจติดขัดมีเสียงดังนะครับสามนะครับซึมลงนะครับเหงื่อแตกนะครับแล้วก็มีอาการตัวเย็นแล้วก็มีอาการชักร่วมนะครับสี่นะครับก็คือมีภาวะอ่อนแรงนะครับครึ่งซีกนะครับแล้วก็พูดไม่ชัดนะครับหรือชักอย่างต่อเนื่องนะครับห้านะครับก็มีอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลันแล้วก็รุนแรงนะครับหกอาการอื่นๆที่มีผลต่อการหายใจนะครับแล้วก็รวมไปถึงระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยมีปัญหาแล้วก็รวมไปถึงระบบสมองที่เป็นอันตรายต่อชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็น6ข้อที่จะต้องในการที่จะต้องใช้สิทธิ์สภาวะฉุกเฉินใน72ชั่วโมงทันทีกรณีนี้นะครับถ้าเกิดหมอแล้ววินิจฉัยบอกว่าหมอวินิจฉัยแล้วแล้วบอกว่าไม่ฉุกเฉินแต่ญาติเคืองใจคาใจก็สามารถที่จะโทรไปนะครับที่ศูนย์เซ็นเตอร์นะครับซึ่งเป็นมีแพทย์มีผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยประเมินอาการกับสิทธิ์ UCEP นี้เลยนะเขาเป็นเซ็นเตอร์ของ UCEP เลยนะแล้วถือว่าคำตัดสินของ UCEP Center เนี่ยเป็นที่สิ้นสุดถ้าหมอบอกว่าไม่ฉุกเฉินแต่ว่าคอลเซ็นเตอร์ UCEP บอกว่าเคสนี้ฉุกเฉินโรงพยาบาลนั้นก็จะต้องใช้สิทธินั้นโดยอัตโนมัติทันทีแล้ว UCEP อันที่อัพว่าเมื่อกี้ต้องโทรไปที่ไหนเบอร์อะไร UCEP Center ใช่ไหมก็โทรไปที่สายด่วน1669ได้เลยครับซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานแล้วก็คุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับหรือที่เบอร์โทรศัพท์ได้อีกเบอร์นึงนะครับ02-872-1669นะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่กำลังดูอยู่ตรงนี้ก็จำเอาไว้เลยเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะเรื่องของความเจ็บป่วยอะมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆเนาะอยู่ๆมันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ควรที่จะต้องรู้ไว้แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็วันนี้รายการของเราก็หมดลงแล้วนะครับหมดเวลาลงแล้วเนาะสามารถที่จะกลับมาพบกับพวกเราทั้งสองคนนะครับแล้วก็รายการไร้สาระนะครับได้ใหม่ทุกๆวันจันทร์นะครับทาง Facebook และ TikTok นะครับของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับผมแต่ว่าวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ